สวัสดีครับผมโจร็อกครับวันนี้จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้โอเคแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะคะผมมากับแฟนของผมครับแฟนของผมชื่อปั๊ปปี้ ตอนนี้แอบอยู่ในโถอลิซาเบธนี้ครับยังไม่ยอมออกมาเลยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับสวัสดีค่ะพี่เชอรี่นะคะฟาร์มแฟรี่ชีนเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่มาพร้อมกับเจ้าโซร็อกนะคะแล้วก็เจ้าอลิซาเบธอลิซาเบธไม่ใช่ชื่อชินนะคะอลิซาเบธเป็นชื่อของโถเป็ดแต่ว่าชินนี่อยู่ในนี้ค่ะชื่อเจ้าปั๊ปปี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของชินชิล่ากันสุขศึกษาเล็กน้อยสำหรับวันนี้คือเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยที่น้องๆถามกันมาเยอะมากว่าถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงชินเราควรจะเลือกตัวผู้หรือตัวเมียดีแต่ละตัวมีความแตกต่างกันยังไงนิสัยเป็นแบบไหนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนอื่นที่จะรู้เรื่องอื่นก่อนเลยเนี่ยมารู้ก่อนว่าเพศของชินชิล่าดูยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่ยากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายสำหรับน้องๆที่เขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะเพราะชินชิล่าเนี่ยบางท่านเขาจะดูแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเพศเหมือนกันเลยอ่ะมันมีจะงอยแบบดื้อๆเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันก่อนเริ่มจากตัวผู้ก่อนต้องใช้คำนี้วิธีการดูเพศของชินชิล่าค่ะน้องๆหลายท่านจะส่งมาถามพี่แบบนี้เยอะมากโดยเฉพาะน้องๆที่รับไปแล้วมีลูกแล้วก็ส่งมาถามพี่แบบนี้ว่าพี่ลี่ตัวนี้เพศอะไรแล้วก็ส่งมาให้พี่ดูแบบเนี้ยว่าตัวเนี้ยเพศอะไรซึ่งการดูชินชิล่าแบบเนี้ยค่ะมันดูยากอ่ะการจับเพศเขาไม่ได้จับกันแบบนี้วิธีการจับดูเพศของชินชิล่านะคะต้องจับแบบนี้จับจากหางแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาเห็นไหมคะพอจับจากหางแล้วยกขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเพศเขาง่ายกว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยค่ะพอจับจากหางแล้วยกขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเพศเขาได้ชัดมากซึ่งตัวเนี้ยคือเพศผู้วิธีการดูนะคะวิธีการดูนะคะตรงเนี้ยคือเพศของเขานี่คือเพศเขานี่คือก้นแล้วก็ตรงเนี้ยคือไข่ซึ่งชินชิล่าตัวผู้อะค่ะไข่เขาเรียกว่าอะไรอะหุบๆแบนๆพองๆได้ขึ้นอยู่กับถ้าเกิดช่วงเขาฮีทไข่เขาก็จะพองบางท่านก็แบบเฮ้ยพี่ลี่น้องเป็นเนื้องอกหรือเปล่าทำไมแบบอยู่ๆก็มีแบบพองๆขึ้นมาก็ให้เราเรียนรู้กันว่าอันนี้เป็นไข่ของเขานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเพศของชินชิล่าถ้าเป็นตัวผู้สังเกตตรงเพศกับตรงก้นเขาจะห่างกันมีช่องว่างเห็นไหมคะมีช่องว่างของการเขาเรียกอะไรอ่ะมีช่องว่างของเพศกับตัวก้นนะคะอันนี้คือตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียแม่คุณก็หลบยาวใช่นะเดี๋ยวขออนุญาตไล่เก็บทีละตัวส่วนตัวเมียนะคะมานี่ก่อนลูกมานี่แม่วันนี้จะสนสนหน่อยนึงนะหนูไปอยู่ในตะกร้าก่อนนะคะเดี๋ยวออกมาใหม่นะคะลูกส่วนตัวเมียนะคะคุณก็แอบอยู่ในอลิซาเบธตลอดเวลาเลยมาลูกมาอึ๊บนี่ออกมาลูกส่วนตัวเมียนะคะวิธีการจับเหมือนกันคือถ้าเราจับแบบนี้เนี่ยค่ะถ้าเราจับแบบนี้เราจะสังเกตไม่ออกเพราะว่าเห็นป่ะคะเราจะไม่เห็นช่องหรือไม่เห็นอะไรเลยถ้าแบบนี้เพราะว่าเรามองจากแนวเขาเรียกว่าแนวสูงอะค่ะมันจะสังเกตยากเพราะใช้วิธีการดูเพศก็คือต้องจับจากแบบนี้แล้วก็สังเกตเห็นป่ะคะซึ่งตัวเมียเนี่ยมันจะไม่มีช่องตรงกลางที่เลือกตัวนี้เดี๋ยวจะบอกด้วยนะคะว่าเพราะอะไรตัวเมียเนี่ยมันไม่มีช่องตรงกลางเห็นป่ะคะจับเงี้ยจับมันไม่มีช่องตรงกลางตรงนี้เป็นก้นเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นเพศเลยซึ่งเพศของตัวเมียจริงๆอยู่ข้างในนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นป่ะคะไม่มีไข่นะคะแล้วก็เป็นก้นแล้วก็เป็นเพศเลยซึ่งเลือกตัวนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยกำลังฮีทอยู่วิธีการที่เราดูว่าลูกกำลังฮีทอยู่อย่างที่หนึ่งก็คืออวัยวะเพศจะมีลักษณะบวมแดงเล็กๆและอย่างที่สองเนี่ยสังเกตว่าช่องตรงเนี้ยมันจะเปิดแล้วก็จะมีเหมือนน้ำสีขุ่นๆหรือว่ามีเหมือนสะเก็ดอะไรเงี้ยค่ะ
เล็กๆหน่อยๆที่เล็กๆน้อยๆที่แห้งติดอยู่ตรงนี้อันนี้มันก็จะบ่งบอกว่าตัวนี้กำลังฮีทอยู่นะคะเนี่ยเป็นข้อแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวพี่จะแปะรูปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวจะไปหารูปจาก Google มาให้เพราะว่ามันจะเป็นรูปที่เป็นลักษณะเหมือนการ์ตูนนะแล้วก็สังเกตได้ง่ายกว่าอ่ะอันนี้วิธีการแยกก่อนสำหรับตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียเราขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเพราะว่าตัวเมียแค่นี้จบละส่วนตัวผู้อะค่ะมันจะมีตื้นลึกหนาบางลงไปกว่านั้นสำหรับการที่เราเลี้ยงตัวผู้นะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเริ่มรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือว่านิสัยของตัวผู้กับตัวเมียที่แตกต่างกันก่อนเพราะอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้น้องๆรู้ว่าน้องควรที่จะเลี้ยงตัวผู้หรือว่าตัวเมียสำหรับฟาร์มพี่นะคะพี่ไม่ซีเรียสไม่ว่าน้องจะเข้ามาเพื่อซื้อตัวเมียหรือจะเข้ามาเพื่อซื้อตัวผู้สำหรับพี่ไม่มีปัญหาทั้งหมดเพราะว่าต่อให้สมมติว่าตัวใดตัวหนึ่งขายไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีวิธีการของเราก็คือน้องๆก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่สำหรับหลายๆที่ในโลกเนี่ยบางครั้งเขาค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เรามีตัวผู้อะค่ะตัวผู้หนึ่งตัวสามารถบรีดกับตัวเมียกี่ตัวก็ได้แต่การที่เรามีตัวเมียเนี่ยมันทำให้การต่อยอดได้ง่ายกว่ามันเลยทำให้ฟาร์มหลายๆฟาร์มร้านค้าหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็แล้วแต่เขาจะไม่ค่อยขายตัวเมียถ้าเกิดคุณซื้อตัวเมียแค่อย่างเดียวตอนนี้เรารู้แล้วว่าเพศแต่ละเพศดูยังไงแตกต่างกันแบบไหนต่อไปเราก็จะมารู้พฤติกรรมแล้วก็นิสัยของเขากันมันมีนิดนึงอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับพี่คือพี่เลี้ยงชินมาได้ประมาณแบบ20กว่าปีละตัวแรกที่พี่เริ่มเลี้ยงเนี่ยพี่ก็เริ่มเลี้ยงตัวผู้ก่อนตอนนั้นก็ศึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีที่ให้ศึกษาค่อนข้างเยอะก็เลยใช้เป็นวิธีเหมือนพอเราเลี้ยงเสร็จปุ๊บเราก็ได้เจอกับเพื่อนๆที่เลี้ยงด้วยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็เลยทำให้รู้พฤติกรรมบางอย่างเฉพาะของตัวผู้กับตัวเมียเหมือนกันอย่างที่หนึ่งเลยคือตัวเมียเนี่ยมันมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมการหวงบ้านหวงที่หวงทุกอย่างในกรงเยอะกว่าซึ่งพฤติกรรมอันนี้ค่ะมันไม่ใช่พฤติกรรมแค่สำหรับชินชิล่าเท่านั้นนะมันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ตัวเมียโดยทั่วไปเลยเพราะว่าเขาเป็นพฤติกรรมของการเป็นแม่ที่จะต้องปกป้องลูกเวลาลูกออกมาเขาจะต้องหวงรังหวงบ้านมันก็เลยเป็นพฤติกรรมแบบนี้สำหรับตัวเมียโดยทั่วไปถามว่ามันส่งผลอย่างไรอย่างที่หนึ่งก็คือมันจะทำให้ความเคยชินระหว่างเรากับเขาเนี่ยช้ากว่าตัวผู้อย่างที่สองคือเขาจะค่อนข้างไว้ตัวจะค่อนข้างห่วงที่ยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าตัวผู้นะคะถ้าเราเลี้ยงตัวเมียเนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วก็เข้าใจเขาอย่างนึงเลยนะว่าเขาจะมีพฤติกรรมการห่วงบ้านห่วงที่ห่วงสเปซของเขาแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมต่างธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจเราพฤติกรรมแบบนี้มันก็จะลดน้อยลงต่อไปเป็นพฤติกรรมของตัวผู้นะคะตัวผู้ในความหมายของพี่ไม่ได้ยกตัวอย่างแค่ชินชิล่านะขอแอดซูมสำหรับสัตว์ตัวผู้หลายๆสปีชีส์เลยละกันซึ่งตัวผู้ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วคือตัวผู้เนี่ยพฤติกรรมของเขาจะค่อนข้างเดินเข้าหาอยู่แล้วค่ะอย่างที่หนึ่งคือเขาจะต้องจีบตัวเมียใช่ไหมอย่างที่สองคือมันเป็นพฤติกรรมการที่เขาเป็นจ่าฝูงหรือว่าการผสมพันธุ์เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นตัวผู้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างเดินเข้าหามากกว่าเป็นมิตรง่ายกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะมีความขี้อ้อนมากกว่าตัวเมียนะคะมันเลยทำให้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ชินชิล่าสักตัวหนึ่งที่อ้อนเรามากกว่าพนอครอเคลียกับเราได้มากกว่าเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นตัวผู้เพราะตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างที่สองด้วยคืออย่าลืมว่าตัวผู้เนี่ยเวลาที่เขาฮีทหรือว่าเขาจะผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมาก้อลอกก็ติดกับตัวเมียถ้าเกิดเขาไม่ได้มีตัวเมียมันก็คือเราไม่ว่าจะเป็นการมาอ้อนขี่มือหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนั้นนะคะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเหมือนกันสำหรับ EP นี้นะคะก็ฝากไว้แค่เกี่ยวกับเรื่องเพศก่อนละกันค่ะการบ้านที่น้องต้องรู้ตอนนี้ก็คือ1หนูต้องดูความแตกต่างของเพศให้ได้ก่อนว่าตัวผู้กับตัวเมียมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้คือมันไม่ง่ายแต่มันไม่ยากแต่พอเรารู้จุดในการดูแล้วอะค่ะมันทำให้
ไลฟ์สไตล์ในการเลี้ยงหรือการเลือกชิ้นของเราแม้กระทั่งถ้าเกิดสมมติเราเลี้ยงไปแล้วแล้วเรามีลูกนะเราจะดูเด็กๆได้ง่ายขึ้นว่าให้ตัวนี้มันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียรวมถึงพฤติกรรมต่างๆอย่างที่พี่บอกไปด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดเขาเรียกอะไรรายละเอียดเชิงลึกลงไปหน่อยนึงว่าการเลี้ยงตัวผู้เราต้องดูแลยังไงการเลี้ยงตัวเมียเราต้องดูแลยังไงมันค่อนข้างยาวลงไปอีกหน่อยนึงมันจะรวมอยู่ใน EP นี้ EP เดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นขอต่อไป EP หน้าแล้วกันนะคะเกี่ยวกับการเช็คแฮริงเรื่องนี้เป็นคำถามที่น้องๆหลายๆท่านถามมาเยอะมากฝากไว้สำหรับ EP นี้ก่อนก็คือเลี้ยงเพศสำหรับชินชิล่าและนิสัยต่างๆเพื่อที่จะให้น้องเอาไปทำกันบ้านสำหรับตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะ EP นี้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน EP หน้าเนอะยังคงเจอโซร็อกเหมือนเดิมนะคะสำหรับ EP หน้า EP นี้โซร็อกบายบายไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้โซร็อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ